5ท่ายืดสำหรับโรครองช้ำมีอะไรบ้างตามไปดูกันเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะเพื่อนๆเคยมีอาการเหล่านี้กันไหมคะปวดแป๊บๆที่ส้นเท้าหลังจากตื่นนอนโดยจะมีอาการทันทีที่ลุกจากที่นอนโดยอาการปวดจะเบาลงเมื่อเดินไปได้ 2-3 ก้าวแต่จะมากขึ้นเมื่อต้องยืนหรือเดินเป็นเวลานานๆหรือว่าลุกขึ้นยืนจากการนั่งนานๆอาการเหล่านี้นะคะล้วนเป็นอาการของโรครองช้ำหรือว่าแพนต้าแฟชิอไอติดหรือโรคพังผืดใต้ฝ่าเท้าอักเสบนั่นเองคือโรคที่มีการอักเสบของพังผืดใต้ฝ่าเท้าซึ่งพังผืดนั้นนะคะจะทำหน้าที่ในการรองรับน้ำหนักตัวรองรับแรงกระแทกและอุ้งเท้ารวมทั้งปกป้องโครงสร้างที่อยู่ลึกจากฝ่าเท้าด้วยนะคะโดยเมื่อเรายืนหรือเดินจะมีแรงจากน้ำหนักตัวส่งมาที่ฝ่าเท้าและจะมีการกระจายแรงไปที่ส้นเท้าหรือว่าปลายเท้าทำให้พังผืดนั้นตึงมากขึ้นแต่ถ้าความตึงมากเกินไปเกินกว่าที่พังผืดจะรับได้จะทำให้เกิดอาการบาดเจ็บหรือว่าอักเสบได้ค่ะวันนี้เนยเลยมี5ท่ายืดสำหรับโรครองช้ำมาให้เพื่อนๆลองปฏิบัติดูนะคะค่ะมาเริ่มกันที่ท่าแรกนะคะก็คือท่ายืดน่องค่ะโดยเราจะใช้อุปกรณ์ก็คือบันไดนี้เลยเพื่อนๆสามารถทำใช้บันไดที่บ้านยืดได้เลยนะคะวิธีการทำนะคะก็คืออ่ะให้ก้าวขาข้างปกติขึ้นก่อนแล้วก็ตามด้วยขาข้างที่ต้องการจะยืดนะคะสมมติเนยจะยืดข้างซ้ายแล้วก็วางแค่ครึ่งเท้าแบบนี้นะคะแล้วก็ทิ้งส้นลงตรงๆเข่าเหยียดตรงนะคะให้รู้สึกตึงที่น่องเราจะทำ3ทิศทางก็คือทิศลงตรงๆบิดออกด้านนอกและบิดเข้าด้านในค่ะค้าง10-15วินะคะทำ5ครั้งเช้ากลางวันเย็นหรือว่าบ่อยกว่านั้นก็ได้ค่ะมานะคะท่าที่2เป็นการยืดกล้ามเนื้อน่องมัดลึกค่ะวิธีการก็คือจะเหมือนท่าแรกเลยแต่ว่าเราจะต้องงอเข่านะคะข้างที่ต้องการจะยืดแล้วก็ทิ้งส้นลงตรงๆบิดออกด้านนอกหรือว่าบิดเข้าด้านในค่ะค้างไว้10-15วิเหมือนกันนะคะ5ครั้งเช้ากลางวันเย็นค่ะค่ะสำหรับท่ายืดน่องท่าที่3นะคะเราจะใช้อุปกรณ์ช่วยก็คือยางยืดอันนี้เลยวิธีการทำนะคะก็คือให้นั่งเหยียดขา2ข้างแล้วก็ใช้ยางยืดคล้องตรงกลางฝ่าเท้านะคะของขาข้างที่ต้องการจะยืดแล้วก็กระดกข้อเท้าขึ้นเล็กน้อยดึงยางยืดเข้าหาตัวความรู้สึกนะคะก็จะตึงที่น่องมาถึงฝ่าเท้าได้เลยค่ะค้างไว้นับ1-10แล้วก็ผ่อนทำ5ครั้งนะคะมาต่อกันที่ท่ายืดฝ่าเท้าค่ะวิธีการก็คือนั่งลงบนส้นเท้านี่นะคะแบบนี้ความรู้สึกนะคะก็จะตึงที่ฝ่าเท้าชึบโอ้ตึงมากๆเลยอ่ะค้างไว้10-15วิค่ะทำแบบนี้5ครั้งนะคะมาต่อกันที่ท่าสุดท้ายนะคะเป็นการยืดฝ่าเท้าด้วยอุปกรณ์ค่ะซึ่งก็คือบอล นั่นเองเพื่อนๆจะใช้เป็นบอลปกติก็ได้หรือว่าแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเราจะทำในท่านั่งหรือว่ายืนก็ได้นะคะวันนี้เนยจะทำในท่านั่งค่ะวิธีการนะคะก็คือใช้เท้ากลิ้งบนบอลหาจุดที่7เราก็กดค้างไว้เริ่มจากกดที่แรงยังไม่เยอะก่อนให้รู้สึกตึงเจ็บตึงแบบเจ็บนิดๆค้างไว้15-20วิแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆทำ3-5นาทีนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่กดโดยที่ยังออกแรงไม่เยอะแล้วก็เจ็บนะคะแนะนำให้กดรอบๆจุดที่เจ็บแทนค่ะหลังจากที่กดบอลไปแล้วนะคะเพื่อนๆจะต้องรู้สึกสบายขึ้นอาการตึงจะต้องลดลงแต่หลังจากนั้นอาจจะเกิดอาการระบมได้ 1-2 วันแนะนำให้เพื่อนๆประคบเย็น15-20 นาทีทุก2ชั่วโมงนะคะแล้วถ้าหลังจากนั้นอาการระบมไม่หายไปให้เพื่อนๆพักไปก่อนแล้วก็ค่อยกลับมาทำวันเว้นวันนะคะแต่ถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นยังเจ็บยังระบมอยู่แนะนำให้พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรือนักกายภาพบำบัดเพื่อตรวจประเมินและทำการรักษาที่ถูกต้องต่อไปค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับท่ายืด5ท่าสำหรับโรครองช้ำค่ะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนลองทำแล้วอาการไม่ดีขึ้นนะคะสามารถปรึกษาหรือว่าสอบถามได้นะคะอาจจะทักมาใน Facebook Fanpage ใน Inbox ก็ได้หรือว่าแอดไลน์มาสอบถามอาการได้ค่ะวันนี้เนยต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วฝากเพจ Facebook Fanpage นะคะ
เมย์คลินิกคลินิกนักวิ่งโดยหมอเมย์ค่ะลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ